อนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นเขาหลังจากที่ได้ยินเรื่องเล่าจากชาวบ้านบอกว่ามันเป็นดานผีน้อยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดานผีน้อยคืออะไรวันนี้ก็เลยให้พรานหมีนะครับพาไปดูว่าดานผีน้อยเป็นยังไงไปตามคำบอกเล่าก็ไม่รู้หรอกว่าไม่เป็นสถานที่อะไรนะแค่อยากไปดูเฉยๆได้ยินเรื่องราวแล้วโอ้ผีน้อยมันสนใจคำว่าความผีน้อยเนี่ยไปดูตอนนี้เจอเถียงน้อยอันนี้คือกระท่อมเอาไว้ทำอะไรครับไม่รู้เขาเขียนบอกว่ากระท่อมนี้มีที่มากระท่อมผีน้อยกระท่อมผีน้อยหรือเปล่าครับทำไมเป็นแบบนี้มันก็เหมือนกระท่อมเด็กน้อยอยู่มีสังกะสีแผ่นเดียวเปรกมากอันนั้นเขาเอาไว้ส่องสัตว์หรือเปล่าครับหลังนั้นกระท่อมมันมีอะไรให้ส่องมาตรงนี้เฮ้ยน้ำจำยังสิเนาะอ๋อเหนื่อยแต่ร้านไก่ป่าทรงคือเลยนี่เรามาเจอไก่ป่าครับผมไปละคือได้สิเสียงสะหลายซะมันบังงูหินไปละไปจะจัดการให้เอาไว้สิครับคุณจะจับยังไงครับก็มันสะแบบบ่ยานคนเลยนี่นั่นไปละห้องน้ำกลางป่าทำไมเป็นแบบนี้ครับผมเป็นห้องน้ำวัดครับผมพอมาจากบนเขาโทษน้ำอย่างโหดมาป่าก็มีห้องน้ำวัดนะครับปิดพระก็นอนได้ล้างหรือเปล่าครับผมต้อนรับโดยผีสิงแล้วเราจะถึงจุดหมายยังไงครับนี่ไม่รู้ต้องขี้เสร็จก่อนผมก็ว่าจะชวนพรานหมีนะครับให้พรานหมีเป็นคนพาไปนะครับไปดูว่าจะเป็นยังไงเนาะพอรู้คร่าวๆไหมครับผมว่าดานผีน้อยเป็นยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับได้ยินแต่ชาวบ้านว่าเป็นดานผีน้อยซึ่งดานตรงนั้นก็คือเป็นลูกคนสมัยก่อนๆคือน่าจะเป็นคอมมิวนิสต์เป็นป่าช้าไหมใช่ไหมมันไม่ใช่ป่าช้าครับเพียงแต่ว่าเขาคือถ้าเสียชีวิตเด็กน้อยเขาก็จะฝังไว้นะครับชาวบ้านเขาเลยเรียกว่าตรงนั้นเป็นดานผีน้อยใช่ครับผมแต่ก่อนเฮี้ยนมากนะแต่ก่อนอ๋อแต่ก่อนคือเฮี้ยนมากแต่ตอนนี้น่าจะไม่มีแล้วเนาะน่าจะไม่มีแล้วก็ถ้าเป็นร่องรอยผมว่ามันน่าจะหายไปแล้วน่าจะหายไปแล้วครับแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรเป็นเพียงแค่ดานหินธรรมดาโอเคครับผมหลังจากที่ฟังเรื่องราวจากพานหมีแล้วก็ฟังจากชาวบ้านเนาะก็อยากไปเห็นกับตาครับผมว่าทำไมสถานที่แห่งนั้นเขาจึงเรียกว่าเป็นดานผีน้อยภูเขาแห่งเป็นเหมือนดานผีน้อยครับผมเหมือนป่าช้าเก่าของคนโบราณเนาะหรือว่าคนสมัยก่อนก็เลยอยากไปดูเห็นกับตาครับผมเพราะว่าภูเขาลูกนี้เนี่ยยังไม่เคยไปเลยภูเขาลูกนี้ก็เลยอยากชวนพานหมีไปดูสถานที่แห่งนั้นครับผมไปประมาณกี่กิโลครับพานหมีโลนึงครับผมโอ้กิโลกว่าตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาประมาณลูกกว่าแล้วครับประมาณ2กิโลเนาะใช่ครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูสถานที่อย่างนั้นกันเลยครับว่าดานผีน้อยจะเป็นยังไงไปโอเคติดตามการเดินทางไปพร้อมกันครับผมไปพิสูจน์กันว่าดานผีน้อยครับผมไปผมไม่ไปครับผมที่เถียง คิดอยู่แล้วโดนไม้ครับผมโอ้ยตอนนี้เราก็มาถึงลานหินเป็นหน้าผาสูงนะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่ไปดานผีน้อยนะครับจะมีช่องทางไปแค่ทางเดียวใช่ไหมครับคุณอันนี่เราต้องแบบผ่านถ้ำใช่ไหมครับ
คุณบอกว่าผ่านถ้ำคุณต้องผ่านถ้ำสิใช่ ผมก็ต้องก็คงต้องผ่านถ้ำครับเพราะว่ามันเป็นทางลงคือเหมือนประตูเข้าไปในถ้าเราไปทางอื่นมันก็ไปไม่ได้แล้วมันปีนหน้าผาใช่ครับผมเราต้องมุดถ้ำนะครับผมถ้ำเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือค้างคาวเราต้องปิดหน้าปิดตาอันตรายครับผมเหนื่อยไหมครับเดินป่าตอนเย็นครับผมวันนี้ทำไมผมเหนื่อยอย่างเลยหอบเครื่องเหมาะกับการเป็นที่แคมปิ้งหน้าผาสูงสันพร้อมกับลานหินกว้างๆทุ่งหญ้าสีทองตอนนี้เราก็เข้ามาถึงบริเวณทางเข้าปากถ้ำนะครับผมก่อนจะเข้าไปสู่ลานหินผีน้อยผมจะพาทุกท่านไปดูหลุมฝังศพผีน้อยผมไม่ไปแล้วกลัวโอ้โหมากับผมแล้วไม่มีคำว่ากลัวครับผมผมขี้เกียจครับตอนนี้คุณพาผมมาขึ้นเขาตอนจะค่ำใช่ครับต้องขึ้นตอนค่ำครับจะได้ไม่ร้อนครับผมผมจะพาไปแบบหลอนๆดูดูผีจะดูเหงื่อบนหน้าผมก่อนดูหน้าคนจะเข้าถ้ำก่อนครับผมต้องทาแป้งก่อนไหมใช่ครับว่ามันมีแสงแดดร้อนมี UV ไหมในถ้ำโอ้ไม่มีครับอันนี้เป็นถ้ำที่เราเคยผ่านมารอบนึงแล้วครับตอนไปดูถ้ำหมาบในใน EP ก่อนๆครับผมอันนี้จุดนี้เหรอใช่ครับเราต้องผ่านจุดนี้เหมือนเดิมคือมันเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างไม่น่าชวนมาทางเข้าไปนะครับผมเพราะทั้งอื่นเป็นหน้าผาทั้งหมดจะไหวไหมไหวไปเลยผมไม่ไปเลยโอ้ยโอ้ผมว่าก่อนคุณจะเข้าคุณต้องขออนุญาตก่อนนะครับผมโอเคครับผมก่อนที่เราจะเข้าถ้ำนะครับก็มีจอมปลวกขนาดใหญ่ครับผมเนี่ยทางนี้ผมว่าต้องรอดไปฝั่งนี้อย่างเดียวไม่งั้นก็ต้องโดดลงเหวครับผมก็เลือกทางเร็วดีกว่าเนาะใช่ใช่ใช่ต้องมันเข้าได้ทางเดียวครับผมต้องรอดถ้ำนี้ไปนะถ้าเราไม่รอดถ้ำเนาะไม่สามารถไปดาวทีนี้ได้ผมไม่ไปได้ไหมไปคือผมพาน้ำเองผมเคยนะแต่เราต้องลงถ้ำเหมือนเดิมผมอันนี้เราจะเจอข้างข่าวครับข้างข่าวไม่แน่ครับผมดานหินเดินชิวๆครับผมโอ้ถ้ารู้มารอดถ้ำจุดเดิมนี่ผมไม่มามันไม่ครับผมมันไปได้ทางเดียวคุณจะผีน้อยต้องผ่านจุดนี้เราก็จะขึ้นเขาใช่ไหมใช่ครับผมคุณเพราะว่ามันจะแบบมันต้องผ่านหน้าผามันก็ต้องไปทางนี้อย่างเดียวครับเนี่ยคุณอันนี้คุณสังเกตนะครับหินตัวนี้มันจะยื่นออกมานะครับใช่ข้างหน้าเจ้านะมันรู้สึกว่าหลอนๆนะช่องเขาทำเวลาครับเดี๋ยวเราไม่ถึงเป้าหมายสักทีเดี๋ยวจะข้ามนะคุณเอเวกมายังครับไปครับผมค้างคาวมีไหมครับครั้งก่อนผมขึ้นยังไงวะโอ้โหสุดยอดมากครับผมโหดเกินครั้งก่อนไม่รู้ขึ้นยังไงต้องคงต้องรอดนะผมว่านี่คงต้องรอดตรงนี้ขึ้นตามมาท่านมีลองลงทางรอดได้ไหมได้ครับผมแต่ผมคงไม่ขึ้นไม่ลงนะครับอะไรพันโอ้โหผมชิวๆอยู่แล้วชาทีเนาะโอ้โหทำไมต้องผ่านจุดนี้กันนี่มันผ่านได้จุดเดียวมันมีทางขึ้นทางไปทางเดียวครับผมเราเคยมาครับเจอข้างคาวประมาณ100กว่าตัวเกือบโอ้ยเกือบไม่ลงมาทางนี้ไม่ได้นะลงทางนี้ได้ลงได้ครับลงได้ถ้ามีครับผมรบกวนถือกล้องผมนะฮะโอ้ได้ครับผมที่จริงมันลงทางนี้ได้แต่ว่านึกว่าจะมุดรูครับผมผมไม่มุดละเดี๋ยวติดรูครับผมเป็นช่องโพงขนาดใหญ่ไปเมืองบางบดและสักอย่างเลยมันผมว่าน่าจะเป็นเมืองบางบดนะครับต้องรอเพราะสารสะอาดนะผมไม่ได้ลบนะ
กือบใช่ครับผมดูทางขึ้นครับอันนี้จะเป็นทางที่มุดครับผมมุดเข้ามาสำหรับคนลงด้านล่างก็มุดขึ้นมาได้ครับโอ้โหถลอกนะฮะผมไม่ได้ใส่เสื้อกันยาวผมร้อนนะตอนเดินมาคุณนะครับผมเพราะตอนนี้รอคุณไอแบ็กอย่างเดียวครับผมผมไปก่อนแล้วนี่ดูสภาพผมฮะไปขอบคุณมากครับผมตอนนี้รอไอแบ็กนะครับผมไปโอ้โหโอ้โหคุณนั่งชิลมากเลยนะครับผมผมเคยมาแล้วผมรู้จังหวะเดินแล้วตรงนี้โอ้ทางเข้าอีกทางหนึ่งวันนี้เราจะผ่านตรงนี้ขึ้นไปไหมครับวันนี้เดินง่ายครับเนี่ยไม่มีหินเนาะผมที่กลัวสัตว์เลี้ยงอย่างเดียวตรงนี้วันนี้ออกมาตรงนี้เดินวนเหมือนเป็นแสงสว่างนะข้างหน้าคุณนะก็แบบนี้เราไม่เจอข้างเขามันหนีไปแล้วครับผมท่าเหมือนมีคนมาแป้งสีเหมือนรอยขีดโบราณหรือเปล่าครับน่าจะเป็นแบบรอยขีดเขียนเนี่ยผมเรามาครั้งก่อนเราก็ไม่สามารถที่จะเดินไปนี้ครับมันเป็นเหวตรงนั้นเราก็ต้องรอดมุดตรงนี้ไปครับผมมีซอกหินตรงนี้ครับเป็นเหวทั้งหมดผมว่าทำไมผมคันตัวยิกยิกกันเลยครับเหมือนหมามุ้ยหรือเปล่าครับพี่ไข่จะแก้ได้ไหมถ้ามาโอ้ยผมน่าจะหนักเพื่อนนะผมไม่ได้ใส่ที่ผมยาวโอ้โหโอ้โหลึกมากโอ้ยนะทางออกเยอะมากฝั่งนู้นก็ได้แต่ฝั่งนี้ออกไม่ได้ครับฝั่งนี้ผมไม่มีโมแบตครับเยิงไฟให้ผมแน่เดี๋ยววันนี้แปลกมากไม่มีค้างคาวครับผมปกติค้างคาวค้างคาวมันหนีมันน่าจะต้องดูอีกข้างฝั่งนั้นสำหรับที่ใครยังไม่เคยดูเนาะเดี๋ยวผมพาเขาไปดูที่จุดนี้ยังเคยผ่านมาตรงนี้สองรอบขึ้นได้โอ้โหคุณรันนี่เข้าไปสำรวจแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมไม่เข้าไปผมกลัวเรามาดูข้างนอกกันดีกว่าก็คือทางเส้นนี้เราเคยมาแล้วนะครับก็ไม่ต้องห่วงเนาะอันนี้น่าจะเป็นผมว่าได้ยินมาว่าเป็นถ้ำสหายเก่านี่จุดนี้คนนั้นนี่เข้าไปคือมันสะอาดสะอานมันอันนั้นเป็นห้องนอนของนายพันผมก็คิดว่าเพราะว่าผมได้สอบถามชาวบ้านมานิดนึงเขาบอกว่าตรงนี้นะเป็นถ้ำของคอมมิวนิสต์เป็นที่นอนแต่ว่าตรงคุณรันนี่เข้าไปจะเป็นแบบเป็นที่นอนของคนที่มียศสูงกว่าอ๋อมีแน่แหละมันเหมือนจริงฮะมันสะอาดสะอานมากใช่ครับผมข้างนอกก็จะเป็นแบบเป็นองค์ลักษณ์ทั้งหมดน่าจะมีคอมมิวนิสต์อาศัยอยู่แล้วมันก่อนมันโอ้มันน่านอนมากเลยผมว่าโอ้คุณจะนอนเหรอครับทำไมผมวังเวงยังแบบนี้ป้าป้าใส่ดีกว่าตอนนี้ก็มันเริ่มค่ำนะฮะเราอยู่นานไม่ได้เพราะว่าเราต้องเผื่อเวลาในการกลับออกไปเลยครับเดี๋ยวเราต้องรีบเดินขึ้นเขาดีกว่าอันนี้คือถ้ำสหายครับผมนี่แหละสหายเก่าซะคุณมีนามว่าอะไรครับผมขุนกองขุนกองเฮ้ยขุนกองแล้วนี่ตอนนี้ก็เข้านอนได้ช่องเก็บอาวุธหรืออะไรอ๋อน่าใช่ครับน่าจะช่องเก็บอาวุธอุปกรณ์เฮ้ยเรามาครั้งก่อนเรายังไม่ครับพี่ดันอันนี้เหมือนคนยกมาวางไว้แล้วนะนี่เป็นชั้นหินนี่อ๋อเหมือนที่นั่งเขาใช่ครับผมไม่มีเหมือนร่องรอยการขุดในนั้นนี่เหมือนเขาเอายกมาทับซ้อนไว้ตรงนี้นี่ข้างในมีอะไรหรือเปล่าข้างก่อนเรายังไม่ได้สำรวจยังเราไม่ได้สำรวจเพราะเราไม่รู้ไงมันเป็นแค่ถ้ำเพลิงหินออกมาเฉยๆอันนี้ผมได้ข้อมูลมาใหม่จากชาวบ้านไม่มีอะไรเลยทำไมเขาซ้อนกันไว้นั้นครับผมมีปืนไหมเนาะไม่นี่ข้างหลังเจ้านี่เหมือนเขาทุบมาด้วยนี่ตรงนี้นี่ถ้าเกิดว่าเขาซ่อนนะเขาคงจะไม่ให้อยากเราหาเจอง่ายไม่เผื่อเขาทำลูกศรหรือว่าสัญลักษณ์ลูกชี้เข้าไปด้านในนะไม่มีร่องรอยอันทางเราลงมาใช่ครับผมทางที่เราลงมาแล้วเราก็ต้องปีนขึ้นกลับไปเหมือนเดิมไม่น่าจะมีอะไรครับขากลับเราก็ต้องขึ้นทางเดิมป่ะเราไปรีบไปเราลงมาจากโน่นฮะเดี๋ยวเราไม่ถึงนะด้านผีน้อยเลยนี่ไปต่อผมผีน้อยโอ้โหกูชนะกลัวเลยเราต้องมุดไปทางนี้ไหมครับนี่ตอนนั้นมันก็จะเป็นอีกห้องนึงนะเพราะว่าผมเคยมุดเข้าไปเป็นโถงเล็กคุณน่าเป็นโถงเล็กแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงนี้นะจัดไปครับผมอันนี้เป็นสายสำรวจสำรวจอะไรครับนะผมสำรวจปืนในคอมมิวนิสต์ก่อนนะครับ
ต้นปืนไว้จุดไหนเดี๋ยวจะหาดูก่อนงั้นผมคงไม่เข้าไปนะครับผมกลัวออกมาทางนี้ดีกว่าโอ้โหนะครับผมตอนนี้ก็ใกล้จะค่ำแล้วครับแต่ว่าเราก็มาเดินสำรวจอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเป็นดานพี่น้อยสำรวจที่ชาวบ้านเล่ามานะครับผมนี่อันนี้จะเป็นตรงที่เขาปิดรูไว้เมื่อก่อนมันเป็นรูเข้าไปอันนี้เขายกหินไปทับโอ้ข้างบนก็มีถ้ำอีกแล้วนี่นั่นเหมือนเป็นปีนจากตรงนี้ขึ้นไปนี่เดี๋ยวเรามีโอกาสเดี๋ยวค่อยมาสำรวจเนาะใช่ผมว่างั้นแหละไม่มีเวลานะครับเพราะว่าตอนนี้คือใกล้ค่ำแล้วเราต้องไปดูลานผีก่อนที่ชาวบ้านว่ามันจะดุจริงไหมไปรีบไปเถอะไม่ได้ลานนี่ผมเจอหมายใหม่นี่หมายที่เขายกหินมาไว้นี่ผมได้ยินเหมือนเสียงเดี๋ยวเราต้องเดินขึ้นเขาครับทีนี้ต้องขึ้นไปดูยอดเขาเขาบอกว่าถ้ำพีน้อยจะเป็นลานหินเก่าแล้วตอนนี้เราก็ได้มุดขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมจากจุดนี้ขึ้นมาครูในแบ็กก็อยู่ถ้ำข้างในนู่นนะครับผมเป็นเครือไม้แต่เราไม่ไปทางนั้นครับผมเราสายดึงเครือแต่ท่านขึ้นมาดิโอ้โหทางขึ้นทำไมโหดจังครับให้ผมขึ้นยังไงนี่ปีนต้นไม้ไปได้ผมคิดว่าปีนต้นไม้กับฝั่งนี้ไปได้จะขึ้นแบบง่ายๆชิวๆทำไมผมจะข้ามไปนั่นยังไงวะคุณจะโหดไปไหมครับจะขนาดนั้นหรอครับโอ้ยเชี่ยโอ้คือผมวิทย์เนี่ยโอ้โหต้นจันทาที่ใหญ่มากผมจะขึ้นยังไงนี่ขึ้นไหมเนี่ยขนาดท่านมียังขึ้นยากนะครับจุดนี้ผมมีต้นไม้ระดับพันโอ้โหระดับพันหมีนะครับไปโดนคาดได้แล้วล่ะติดครับผมโอ้โหนี่ครับเมื่อกี้ผมขึ้นมาไม่ได้ถ่ายครับผมเนี่ยมันขึ้นมันขึ้นยากจริงๆนะครับผมเอเบ็กขึ้นอีกทางนึงครับผมเอเบ็กไปก่อนนะครับโอ้โหผมต้องม้วนคุณจะข้ามมันยังไงนี่ผมต้องม้วนตรงนี้ครับผมโอ้โอ้ยไปกินข้างคาวโอ้อันนี้ใบยะนางบ่เคยนี่เหรอใช่ครับผมเขาต้องเป็นภาษากลางเรียกใบยะใบยะนางไงใบยะนางครับใบใหญ่มากครับตัวนี้ถึงแต่มันได้กินขี้ข้างคาวครับผมว่านะนี่ครับผมที่เขาไปใส่เก้งหน่อไม้นะครับผมนี่ปอใหญ่บ้าเท้าฝ่ามือเออคุณจะได้มือปลูกเลยพานเอาไหมนะลากมันอยู่ไหนลากมันอยู่ข้างล่างครับต้องปีนลงไปเอาใบยะนางครับผมเท้าฝ่ามือผมเลยนี่เออแปลกมากเลยสวยมากเออนะครับใบยะนางครับผมใหญ่มากเนาะโอ้โหนี่คุณต้องปีนลงไปจากตรงนี้ครับนี่คุณต้องมุดตรงนี้ลงไป เราขึ้นยอดเขาดีกว่าครับทีนี้โอ้พานหมีก็พามาลำบากเกินไม่รู้มีทางอื่นหรือเปล่าไม่รู้ว่าพานหมีหลอกผมมาเข้าถ้ำจุดเดิมหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจเลยโอ้ยผมไม่หลอกคนง่ายๆครับผมพานหมีเท่าไหร่เนี่ยมันอยู่ข้างหน้านี้ครับไปอ๋อขึ้นยังข้างบนเนาะโอ้นี่ครับน่าจะถึงนะลานดานผีน้อยโอ้โอ้โอ้ดานผีน้อยก็ชาวบ้านใช้คำว่าดานเป็นลานนะผมเสียงอะไรเสียงนกเสียงนกมันเป็นเสียงนกป่าผมนึกว่าเป็นเสียงเด็กน้อยหลอนหลอนเป็นเสียงเด็กอีกแล้วนะครับผมโอ้ตรงนี้จะเป็นหน้าผาตรงนี้จะเป็นน้ำต้องน้ำตกได้ผมว่าหรือเปล่าโอ้ครับผมลึกทำไมเราถึงรอดถ้ำนะครับจุดนี้หลังจากที่เราขึ้นไม่ได้นะจะมีหน้าผาสูงชันมากเย็นมาขึ้นหน้าผาเราต้องรอดอันนี้มาเมื่อกี้โอ้โหสูงเนาะสูงมากถ้าเราไม่รอดขึ้นมาก็คงไต่เครือขึ้นมาโอ้โหไต่เครือไม้ขึ้นมาผมไม่ไหวนะไม่ดีมั้ยสูงครับแค่มองก็ยังไม่กล้ามองนะครับผมไปตอนนี้ใบ3กว่าแล้วอันนี้เบเกอร์นักเรียนโอ้โหโคตรโหดทนมาก
ขึ้นเขาต่อครับผมโอ้ผาดีมากผาโหดเกินอีก500เมตรครับผมก็ถึงด่านผีน้อยโอ้ด่านด่านก็เป็นลานคำว่าด่านแล้วแต่ชาวบ้านก็เป็นโอ้ตะวันกำลังจะรับขอบฟ้านะครับผมต้องทำเวลาแล้ว เราเดินมาค่อนข้างเจ็บแอวแล้วตอนนี้นี่มูดถ้ำเยอะจุดหมายวันนี้เป็นด่านผีน้อยครับไปครับผมขึ้นบนยอดเขาพันกว่าด่านผีน้อยอยู่ด้านบนทำไมต้องย่องขนาดนั้นครับผมโอ้โหหุ่นยังไม่ลดนะมาที่เขาเกือบทุกวันก็ยังหุ่นยังเหมือนเดิมครับผมคุณต้องดูหุ่นผมตอน10ปีก่อนนะผมพอดีว่าที่บ้านเลี้ยงดีเลี้ยงตัวเองดีผมข้างหน้าที่เขาเรียกว่าด่านผีน้อยข้างหน้าครับผมเป็นลานหินข้างหน้าตรงนี้นะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้น่าจะเป็นช่วงที่แบบใช้ทำพิธีกรรมนี่ๆๆๆจะมีน้ํามั้ยไม่มีสมัยก่อนที่เค้าอ๋อเหมือนบ่อน้ําเนาะเอาผีเอาอะไรอ่ะนะเค้าจะตบส้มปล่อยบ่เค้าเอิ้นนะอ๋ออะไรส้มปล่อยวะเออเอาน้ําส้มปล่อยมาแปะๆเค้าก็เลยเอาอันหญ้าเนี่ยมาแปะบ่เอิ้นน้ํามันล้นออกใช่ๆนี่มันจะมีอันนี้เหมือนจะเอาไว้ตั้งเทียนหรืออะไรสักอย่างนี่นะมีร่องรอยนี่อันนี้ก็เป็นบ่อน้ำจะเป็นมองเห็นวิวเนาะเป็นวิวทั้งหมดเป็นหน้าผาแคมป์อยู่ไหนมาแคมป์ไหมเราอันใกล้ด่านผีน้อยนี่นะกลัวผีไหมผมโอ้ยผมค่อนข้างนะครับผมไม่ผีก็ผีเด็กน้อยกลัวอะไรโอ้ยเป็นลานผีผู้ใหญ่ใครเลยนี่เหมือนที่นั่งเลยนี่เหมือนเก้าอี้เลยนี่อ๋อน่าจะเป็นลานนี่เนี่ยผมว่าเขาน่าจะยกก้อนดินตรงนี้มาตั้งเป็นลานชมวิวหรือเปล่าก็หินตั้งนะผมมองเห็นวิวเกือบ360องศาเนาะใช่ครับมันเป็นหน้าผาทั้งหมดคือถ้าคุณจะปีนหน้าผาขึ้นมาก็ได้ง่ายนิดเดียวไม่ต้องลอดถ้ำโอ้ตะวันก็กำลังจะตกดินนะครับผมตอนนี้เราก็จะถึงแล้วนะครับผมอีกนิดนึงอดใจไว้รอก็เป็นลานหินด่านผีน้อยด่านนั่นแหละครับผมคือตรงที่เขาฝังเด็กนะครับผมชาวบ้านจะเรียกว่าด่านก็คือเป็นที่นะครับผมเป็นที่เป็นดินแต่หาจุดก่อนได้ยินชาวบ้านว่าเป็นใกล้ต้นไม้ใหญ่ครับผมว่าต้นไม้ใหญ่อยู่ไหนล่ะมันก็ใหญ่ทุกต้นนะครับบริเวณรอบๆก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นถ้ำเดี๋ยวดูถ้ำก่อนนี่ครับผมจะเป็นถ้ำใกล้ๆบริเวณลานหินด่านหินผีน้อยนี่ครับจะเป็นชะเง้อผีลงไปแบบนี้แล้วเขาก็เอาดินก้อนใหญ่มาตั้งเป็นแผ่น3แผ่นทิ้งไว้ในหลุมตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่าใช่ตรงนี้หรือเปล่านะครับผมทำไมเขาถึงทำลงแบบนี้โอ้เดี๋ยวหาดูก่อนนะครับผมต้นไม้ใหญ่ผมก็เดินหาทุกจุดแล้วนะครับผมแต่ก็ยังไม่เจอเลยเพราะว่าต้นไม้ก็ใหญ่ทุกต้นนะครับผมอันนี้เป็นต้นที่1ต้น2ก็ใหญ่ทั้งหมดตรงนี้แหละครับที่เขาว่าด่านผีน้อยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าตรงไหนโอ้เรามาเจอต้นผักหวานป่าครับผมนี่กำลังเขียวเลยโอ้โหต้นไม้ทำไมมันน่ากลัวจังเลยครับผมผมคิดว่าผมเจอแล้วครับ
ผักหวานตรงนี้แหละครับที่เขาว่าดานผีน้อยมันมีร่องรอยอะไรไปผ่านคุณร่องรอยเขาบอกว่าได้ยินชาวบ้านว่าเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ครับผมต้นไม้ที่ใหญ่เขาไว้เขาฝังเด็กไว้ตรงต้นไม้ใหญ่เลยเพราะว่าผมก็มองดูแล้วว่ามันใหญ่ทุกต้นต้นผักหวานตรงนี้ก็เลยไม่รู้ว่าต้นไหนแต่ก็ต้องเป็นเนินเขาตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับผมก็ไม่มีจุดสังเกตเนาะไม่มีจุดสังเกตอะไรเลยหรือว่าเขาตั๋วครับผมคุณนั่นแหละครับเป็นคนหาข้อมูลนะเอ้าผมก็มีหน้าที่หาข้อมูลมาเฉยๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาไว้ตรงไหนได้ยินแต่ว่าโอ้ผักหวานเยอะมากครับผมโอ้ผักหวานเหมาะกับการเอาไข่มดส้มครับผมไข่มดส้มเอามาแกงใส่ผักหวานป่าอันนี้ก็คือผักหวานป่าอีกสักหน่อยอันนี้จะเป็นหมักหม้อครับผมหมักหม้อดำรสชาติจะเปรี้ยวๆนิดนึงเปรี้ยวหวานๆก็คือเปรี้ยวนี่แหละครับผมแต่ถ้าผลดิบจะฝาดอันนี้คือยังไม่สุกนะครับถ้าสุกต้องเอาไปนึ่งก่อนล้อเล่นครับผมอันนี้คือมันจะก่อยหมดแล้วครับผมมันกินไม่ได้แล้วมันห้าวกระแด้งขาต้นแล้วครับผมรับประทานผลไม้ป่าไหมครับอันนี้มันโอ้มันผลเก่าแล้วพันมันผลปีที่แล้วเนี่ยรสชาติอร่อยน่าดูนะนี่กินแล้วคุณหลอกผมไม่ได้คุณละนี่ไปไหนนะครับผมดานผีน้อยโอ้โหอันนี้ลูกใหม่ใช่ไหมครับลองชิมดูไหมครับผมรสชาติจะเป็นยังไงอันนี้เป็นผลไม้พิเศษครับผมเป็นผลไม้ที่นำเข้าจากป่าอ๋อสินค้านำเข้าจากป่าครับผมใครเป็น CEO นำเข้ามาครับผมอันนี้เป็นเดี๋ยวอนาคตน่าจะเป็นผลไม้ที่เป็นผลไม้เศรษฐกิจนะครับของหมู่บ้านพานหมีเนาะใช่จะทำเป็นสินค้าโอท็อปแล้วก็สามารถเอาไปแปรรูปเป็นสินค้าได้หลายอย่างนะครับผมก็เป็นอบแห้งนะฮะ เปลือกมีสรรพคุณนะครับผมสรรพคุณอะไรก็ไม่รู้เนาะระวังแก้วดำนะครับ กินได้นี้กินได้ผมเดี๋ยวผมหาลูกที่มันน่ากินก่อน รู้สึกว่าไม่มีครับผมโอ้โหมดเจาะหมดแล้วพันหมีโอ้โหคืออันนี้เขาเรียกว่าหมักหม้อครับผมอันนี้สาระแล้วนะสาระสาระแล้วก็เขาจะไม่ได้กินเปลือกสีดำๆนะครับเขาจะกินข้างในเนาะมันจะมีเนื้อที่ติดกับเมล็ดครับนิดนึงมันก็ดูไม่น่ากินเหมือนเดิมนะนี่ฮะสรุปแล้วกินเมล็ดหรือกินเนื้อครับผมเป็นเนื้อติดเมล็ดครับผมอ๋อลองชิมให้ดูหน่อยสิครับเซฟอยู่นะลองไหมอ่ะมันกินได้นะครับผมแต่ว่าคือรสชาติมันจะออกหวานอมเปรี้ยว มันจะปลาแรมปลาแรมหน่อยปลาแรมปลาแรมนี่คือสีเสียบกับบ่เสียบสีนัวกับบ่นัวสีเสียบกับบ่เสียบไม่คุณละนี่ชอบรีวิวผลไม้ป่าไม่อ่ะนี่ครับแต่ว่ากินเข้าไปนี่มันสิมีอันนี้เป็นไนมันดิครับมันเป็นเปลือกมันดิก็กินเข้าไปนี่มันสิออกหวานๆอยู่ครับแต่ว่าอ๋อสรุปแล้วอันนี้มันกระแด้งกินไม่ได้ได้อยู่ครับนี่มันไม่ขึ้นราคาซิมี่เม็ดเอากินให้เบิ่งก็ได้เอาเข็ดแค้วต้องคืนให้เบิ่งน้ําให้มันหวานป่ะไม่มันต้นใหม่นะนี่นี่มันลูกเก่ามันจะเป็นมันจะบ่เลื่อมนี่มั้ยมันจะเป็นเหมือนขาวๆนี่เบามากเห็นป่ะนี่ถ้าลูกส่วนมันจะเป็นหนักๆเลยมั้ยกินๆลองกินให้ดูนะครับกินแล้วก็ต้องคายเม็ดออกมั้ยครับเม็ดมันสิคายอันนี้กินได้กินได้นี่นายกินนะเม็ดมันจะเหมือนเม็ดฝรั่งไม่ครับรสชาติหวานดีเลยหวานหวานตัวนี้หวานมันเป็นผลใหม่ปีนี้อันนี้ผลเก่าปีแล้วนี่ผลใหม่มันจะเลื่อมๆนี่อันนี้ดิบนะครับดิบหมอกหม้อป่ามันดำเหมือนหม้อ
ไปหากันต่อครับว่าอยู่จุดไหนผมบนป่ามานะครับตอนนี้ก็คือมันไม่เจอครับผมก็คือหายังไงก็ยังไม่เจอผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนก็ได้ยินแต่ชาวบ้านเล่ามาว่าต้นไม้ใหญ่แต่ว่าต้นไม้ใหญ่มันก็เยอะนะครับผมก็คงหยุดการค้นหาก็คือไม่เจอครับผมหรือถ้ามีโอกาสผมก็จะไปถามรายละเอียดกับชาวบ้านที่ได้เยอะกว่านี้ครับผมเพราะผมก็ได้ข้อมูลมานิดนึงนะครับก็ถามมาพอคร่าวๆพอสังเกตก็คืออยากพากันรู้ว่าด่านผีน้อยมันคืออะไรตรงไหนยังไงนะครับได้ยินแต่เขาว่าดุผมก็เลยมาดูนะครับมาดูแต่ก็หาไม่เจอคงเอาไว้มีโอกาสก็คงได้มาหาอีกรอบนึงนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เราก็อยู่ยอดเขาแล้วก็หาวนไปวนมาก็ยังไม่เจอเหมือนเดิมตอนนี้ก็ใกล้จะค่ําลมก็เย็นมากครับผมตรงบริเวณที่ผมอยู่ก็คือลานหินกว้างๆแล้วก็มีป่าตรงนี้จะเป็นหน้าผาทั้งหมดนะครับผมที่ผมยืนอยู่ก็คือมีแต่หน้าผาหินทั้งหมดนะครับจะมีทางขึ้นทางลงทางเดียวเท่านั้นจะไม่ขึ้นทางอื่นเราต้องมุดถ้ำขึ้นมานะครับมุดลอดถ้ำขึ้นมาแต่ถ้าปีนต้นไม้ก็คงไม่ไหวครับผมมันเสี่ยงอันตรายเกินไปเนี่ยครับดูรอบๆน่ากลัวอันนี้ก็คืออยู่บนยอดเขาเลยนะครับอันนี้ก็คือเม็ดมะกะเต้ผลสุกจะอร่อยแต่อันนี้ก็คือมันแก่แล้วนี่ดูข้างในมันนะครับผมเมล็ดของมันก็ใช้ทำเป็นอะไรหลายๆอย่างพวงกุญแจก็ได้สำหรับคลิปด่านผีน้อยก็คือยังหาไม่เจอเช่นเคยนะครับผมเอาไว้ผมไปสอบถามข้อมูลกับชาวบ้านนะครับแล้วผมจะขึ้นมารีวิวใหม่เอาชัวร์ๆเพราะว่าเนี่ยดูพระอาทิตย์ครับผมกำลังจะลับขอบฟ้าแล้วผมก็ไม่ได้เอาอะไรขึ้นมากับเพื่อนๆนะครับก็คือตอนนี้ก็คือแยกกันหาแล้วก็กลับไปหากันในจุดนัดพบนะครับผมจุดนัดพบก็จะอยู่ข้างล่างตรงนี้ว่าสรุปใครเป็นยังไงนะครับก็คือใครเจอหรือไม่เจออะไรยังไงก็ไปพูดคุยกันข้างล่างนะครับไปเราไปหาเพื่อนๆกันดีกว่าว่าเพื่อนๆเจออะไรยังไงบ้างแต่สำหรับผมก็คือไม่เจอครับเราเจอเพื่อนๆแล้วครับผมว่าไงครับคุณรันนี่คุณเจออะไรไหมครับผมเจอแต่ลานหินทั่วไปเลยไม่มีจุดสังเกตที่แบบเหมือนจะเป็นหลุมฝังศพอะไรเลยคือว่าเป็นกองหินกองไว้ก็ไม่มีเลยไม่รู้เหมือนกันหรือว่าจะอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่ข้างหลังไม่แน่ใจต้นไม้ไม่ชาวบ้านบักเลยวะผมก็ว่างั้นแล้วครับผมระยะการเวลามันผ่านมาหลายปีนะแต่ว่าเราควรรีบกลับนะครับเพราะว่าตะวันจะตกดินแล้วหลังจากที่ผมได้ฟังเรื่องราวจากท่านมีแล้วก็ชาวบ้านแถวนี้นะครับเล่าต่อๆกันมาว่าภูเขายอดนี้เป็นที่เขาเรียกว่าเป็นด่านผีน้อยหรือว่าเป็นลานป่าช้าเก่าที่ฝังเด็กน้อยเนาะใช่ครับผมก็ให้พรานมีมาหาข้อมูลมาสรุปว่าไม่เจอไม่ก็ผมได้ยินชาวบ้านเล่ามาแบบนี้ผมก็เลยเฮ้ยอยากมาดูว่ามันเป็นยังไงอ๋อผมได้แค่ได้ยินว่าด่านผีน้อยผมก็อยากมาแล้วผมว่าเออทำไมถึงเรียกว่าด่านผีน้อยมันเหมือนมีหลุมฝังศพที่เราเคยไปหรือเปล่าเนาะที่เป็นไอไปตามหาหลุมฝังศพที่ยุคคอมมิวนิสต์นะผมที่เป็นกองหินโบราณเป็นสี่เหลี่ยมนะนึกว่าจะมีหลักฐานเป็นกองหินเป็นผมก็คิดว่าประมาณนั้นผมก็เลยตั้งขึ้นมาอยากพาพานหมีมาดูเนาะเนี่ยพานหมีก็ถามชาวบ้านว่ามันไม่มีอะไรเนาะใช่ครับผมก็ไม่มีอะไรจริงๆก็ไม่มีอะไรจริงสรุปว่าเจอไหมสรุปก็ไม่เจอเหมือนเดิมแต่ผมเจอนะเจออะไรเจอหมักหมอกไอ้ยะก็เป็นเรื่องราวเนาะเป็นเรื่องราวสมัยก่อนที่ชาวบ้านเล่าต่อๆกันมาว่าเรียกสถานภูเขาอะไรนี้ว่าเป็นด่านผีน้อยครับก็ภูเขามันก็ไม่กว้างเท่าไหร่เนาะ
มันไม่กว้างครับมันเป็นลานหินขนาดมันเป็นยอดเขายอดนึงครับผมที่เขาเรียกขึ้นมาว่าเป็นลานผีน้อยก็ไม่มีเนาะไม่มีร่องรอยอะไรเลยผมว่าน่าจะเป็นคนโบราณสมัยก่อนดีกว่าที่เขาอาศัยอยู่แล้วเขาก็มาฝังศพไว้ตรงนี้ก็เป็นป่าช้าเขาหรือเปล่าครับที่ชาวบ้านก็เรียกแต่ปู่สมัยแต่ปู่แต่ย่าเนาะเรียกต่อกันมาว่าไปหาเฮ็ดดานผีน้อยบอประมาณนี้เนาะใช่ใช่อ๋อบ๊อบแต่ผมว่าหรือมันเป็นกุศโลบายเฮ็ดเยอะบ๊อบใช่ ไม่มันเป็นใช่ก็เป็นไปได้นะก็มันอาจจะเป็นสถานที่ที่เฮ็ดเยอะเนาะแล้วชาวบ้านก็กุเรื่องขึ้นมาว่าเฮ้ยตรงนั้นผีดุใช่บ้านประมาณนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนตั้งเนาะก็ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่าใครเป็นคนตั้งก็แต่ภูเขาแต่ลูกเนาะก็ตั้งชื่อไม่เหมือนกันนะผมคลิปก่อนแล้วก็ไปภูเสือเนาะใช่ครับภูเสือสาวแล้วก็ที่เราไปล่าสุดก็เป็นภูลมเนาะที่เราไปเหมือนเป็นถ้ำเก็บเนาะท่านเก็บด้านล่างแล้วก็มีหลุมโครงกระดูกอยู่ด้านบนแล้วก็คิดว่าด้านบนจะเป็นเมืองโบราณเราก็ไปตามหาเลยเนาะที่เป็นยอดเขาอยู่ด้านข้างนี่ครับผมซึ่งยอดเขายอดนี้เราก็ยังไม่เคยมาเราเคยมาแต่เป็นอะไรนะถ้ำอะไรที่คนเล่นของพามีบอกอ๋อถ้ำอยู่ข้างล่างไปอีกครับมันจะเป็นอยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างด้านล่างของภูเขาอ่านี่อยู่ข้างบนยอดเขาเลยครับผมใช่เราก็ยังไม่ขึ้นมาเนาะเราก็มีโอกาสได้ขึ้นมาตามหาแล้วคือว่าหายข้องใจครับผมครับพอไปเกือบทุกยอดเขาแล้วของบ้านพันมีนี่ยังเหลือจุดไหนที่เรายังไม่ได้ไปนี่โอ้ยังมีเยอะไหมเยอะเยอะเยอะครับผมปีหน้านี่จะหมดปีนี่ก็คงไม่พอครับผมเรื่องเล่ามันเยอะแสดงว่าเรื่องราวบ้านพันหมียังภูเขายังเยอะมากเยอะมันจะไม่ใช่ภูเขาที่แบบต้องต่อกันนะผมมันเป็นภูเขาแบบขึ้นแล้วก็ไปมันต่อไม่ได้ขึ้นแล้วก็ไปต่อไม่ได้เป็นภูเขาที่สูงชันเนาะถ้าใครดู EP ที่แล้วก็จะเห็นเนาะที่เราไปตั้งแคมป์แล้วเรามองมาภูเขามันจะเป็นภูเขาแบบเป็นยอดเป็นยอดเป็นยอดประมาณนี้ครับผมมันต้องได้ขึ้นทีละเขาแล้วก็ขึ้นแล้วต้องลงไปจุดเดิมแล้วก็ต้องขึ้นใหม่คือเราจะเดินข้ามเขาแบบนี้ไปไม่ได้นะครับมันเป็นร่องเขาที่สูงชันแบบนี้มันเหมือนแบบขึ้นภูเขาไปผมมันต้องลงจุดเดิมแล้วก็ขึ้นเดินขึ้นใหม่ประมาณนี้ครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการมาเที่ยวป่ากันเนาะเที่ยวป่า มาตามคำบอกเล่าของชาวบ้านที่เป็นเรื่องราวหรือว่าตำนานสมัยโบราณหรือเปล่าครับก็ไม่มีอะไรเนาะหรือว่าเราต้องมานอนสักคืนเลยพานโอ้ผมก็ยังคิดอยู่นะครับว่าเราจะมานอนไหม ไม่ถ้านอนกลางคืนเนี่ยถ้ามีเด็กน้อยเยอะมากโอ้แสดงว่าจุดนี้น่ะใช่แล้วครับผมแต่ก็ยังไม่กล้ามานอนนะเพราะว่าเราน่าจะลงไปทันนะมันเพราะว่าเราต้องลอดถ้ำมาด้วยครับผมแล้วถ้าถึงอุปกรณ์การนอนมามันน่าจะเข้าถ้ำยากผมว่าลำบากอยู่นะลำบากไอ้ตรงจุดที่ลอดถ้ำนะใช่มันต้องผ่านจุดลอดถ้ำถ้าเราไม่ลอดถ้ำเข้ามามันก็ต้องไปปีนเขาครับผมเนี่ยเป็นจุดที่ผมถ่ายเมื่อกี้เนาะที่ขากลับออกไปผมยังใช่ขากลับพอต้องมุดยังเหนื่อยรอแล้วเนี่ยต้องมุดถ้ำกลับออกไปเหมือนเดิมถ้าไม่มุดถ้ำก็ต้องเดินไปสันเขาเนาะใช่ครับจะลงทางสันเขาไม่มีครับผมมีวิธีง่ายๆครับผมโดด ผมสั่งเฮลิคอปเตอร์มาดีกว่าไปโอเคเนาะครับสำหรับทริปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมหลังจากที่เราฟังเรื่องราวจากพานหมีเนาะเอาไว้เจอกัน EP หน้าเนาะได้ครับไม่รู้พานหมีจะพาไปทางไหนครับผมอ่ะเดี๋ยวให้คุณแบกปีคลิปอีกแบบนึงครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านเนาะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจเราทั้ง3คนนะครับก็ถ้าเกิดว่าอยากให้เราทั้ง3คนมาทำคลิปด้วยกันบ่อยๆก็คอมเมนต์มานะครับผมไม่มานอนนะไม่มานอนนะก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับผมเผื่อว่าทานหมีเปลี่ยนใจเนาะอยากมาครับผมไม่ถ้ายอดวิวเยอะๆอาจจะเปลี่ยนใจมาก็ได้นะครับผมครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องของทานหมีนะครับเท้าพันตัวครับผมตอนนี้ก็ผู้ติดตามกำลังขึ้นเรื่อยๆเนาะใช่ครับผมแต่ว่ายังไม่ผ่านกดเนาะใช่ครับก็ช่วยๆกันนะผมช่วยกดติดตามแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับทานหมีด้วยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้มาทำคลิปด้วยกันบ่อยๆเนาะใช่ครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าเนาะครับผมครับรับ EP นี้ก็สวัสดีครับโอ้ขี้เกียจกลับกันเลยนี่โอ้คือนอนนี่ไหมมันต้องโดดเลยนะผมว่านี่ผมนอนไหมเอาขึ้นนอนให้ผมขึ้นมาให้หน่อยผมโดดได้นะแต่คุณต้องโดดก่อนโอ้ไม่ได้ปะทำเลยไหมไปทำเวลาเลย